ลา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 อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ครับครับก็เรียนพี่น้องที่อยู่ในห้องร่วมฟังกับอาจารย์หลายท่านที่ได้พูดถึงมุสลิมในอินเดียแล้วก็ท่านอาลีเสือสมิงนะครับแล้วท่านอนัตอันนี้ผมขอเสริมนิดนึงเมื่อกี้ที่ท่านอาลีเสือสมิงนะครับท่านบอกว่าธงชาติไทยเนี่ยถูกเปลี่ยนเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ธงชาติไทยจะมีช้างอยู่ตรงกลางมีช้างอยู่ตรงกลางแล้วก็ส่วนมากเวลาพนันปุ๊บเนี่ยก็จะเอาตีนช้างชี้ฟ้านะครับในหลวงท่านสมัยนั้นก็ผมจำไม่ได้นะครับว่าสมัยรัชกาลที่6หรือรัชกาลที่7สาเหตุเกิดที่จังหวัดผมเองนะครับที่อุทัยธานีนะครับการรับเสด็จประพาสต้นในสมัยนั้นปรากฏว่าด้วยความรีบร้อนฮะเรือนแพที่นั่นก็เอาตีนช้างชี้ฟ้าตีนช้างชี้ฟ้าก็เลยท่านก็เลยในหลวงก็เลยมีดำริว่าให้เปลี่ยนธงชาติไทยแล้วธงชาติไทยเนี่ยท่านสังเกตดูนะครับจะเป็นมีความเป็นอัจฉริยะอย่างหนึ่งก็คือธงชาติไทยเนี่ยเป็นธงชาติเดียวในโลกที่หลับตาก็ชักได้เลยไม่มีการกลับหัวกลับหางครับไปสังเกตดูนะครับธงชาติไทยเราเนี่ยเราต้องรู้เลยนะเราเป็นคนไทยว่าธงชาติไทยเนี่ยจึงถูกออกแบบมาแบบลักษณะของคือจะรีบร้อนยังไงก็แล้วแต่ไม่มีคำว่ากลับหัวกลับหางนะครับจะเป็นด้านล่างด้านบนจะเหมือนกันนะครับนี่ก็เสริมเกตให้ทราบนะครับก็วันนี้ก็ให้มาพูดถึงความถึงชนชาวชนเผ่าปาทานหรือมุสลิมปาทานในประเทศไทยนะครับก็เรียนว่ามุสลิมปาทานในประเทศไทยนั้นหลายคนบอกว่าเราเข้ามาตอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไม่ใช่นะครับมุสลิมปาทานน่ะที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเข้ามาก่อนปี2409คือ151ปีหลักฐานนั้นคืออะไรมีมัสยิดหลังแรกที่เป็นมัสยิดปาทานเกิดขึ้นที่อำเภอกันตังมัสยิดหลังนี้ปัจจุบันมีอายุ151ปี151ปีก็คือเมื่อ2409นั่นแสดงว่ามีมุสลิมปาทานนั้นมาก่อน2409ถามว่าก่อน2409คืออะไรถ้าฟังท่านอาจารย์อนัตพูดมาสักครู่นี้จะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นเรื่องจริงมุสลิมปาทานนั้นมาประมาณปี1866ที่ว่ามีมัสยิดที่อำเภอกันตังนะครับปัจจุบันอายุ151ปีเป็นผู้ที่ยกแล้วก็สร้างมัสยิดหลังนั้นเนี่ยจากบ้านของท่านเนี่ยคือท่านไซยิดอาซิมชานะครับซึ่งตอนแรกเขาเรียกว่าบ้านอาซิมชาแล้วตอนหลังก็มาเป็นมัสยิดของอำเภอกันตังเป็นมัสยิดหลังแรกมัสยิดปาทานหลังแรกนะครับก็ถ้า1866 2409ก็1866 1866แสดงว่าต้องเข้ามาอยู่ก่อนเข้ามาอยู่ก่อนก็ประมาณ 6-7 ปีเราตีว่าประมาณนี้ก็จะตรงกับคริสตศักราช1857 1857มีความสำคัญยังไงครับที่อาจารย์อนัตพูดถึงไปนั่นก็คือเป็นการทำสงครามของ อินเดียนะครับโดยพี่น้องมุสลิมนะครับในอินเดียต่อสู้กับอังกฤษดังนั้นบรรพบุรุษของปาทานเนี่ยก็เป็นนักรบครับนักรบที่รุ่นบาบากับการุ่นสมัยก่อนนั้นเขาสู้กับอังกฤษในสมัยที่ตอนที่ยึดอินเดียกลับมาได้ประมาณ4เดือนตรงกับพอคริสตศักราช1857สู้แล้วพวกบาบากับกาเนี่ยนะครับที่ใช้เรียกในภาษาปาทานก็คือปู่ย่าเนี่ยเขาสู้กับอังกฤษสู้แบบไหนเขาสู้แบบว่าวันนี้เขาไปหาทหารอังกฤษแล้วก็บอกว่ามีพวกมุสลิมเนี่ยพวกปาทานเนี่ยอยู่บริเวณนี้10คน20คนพวกนี้ก็จะนั่งรออยู่ครับแล้วก็ให้อังกฤษมาแล้วก็ฆ่าทิ้งหมดยอมตายไป10คน20คนแล้วเดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็ไปบอกใหม่บอกว่ามีเยอะเลย
คราวนี้เยอะเลย 3-400 คนทหารอังกฤษก็มามากมายแล้วพวกประธานพวกนี้ก็จะโจมตีนะครับโจมตีแล้วก็ฆ่าพวกทหารอังกฤษได้จำนวนมากนี่คือการเสี่ยงตายในชุดแรกดังนั้นเนี่ยมุสลิมปาทานเนี่ยจึงได้รับการข่าวว่าเป็นนักรบนะบุคลิกของปาทานคือนักรบแล้วมีสัจจะพูดคำไหนคำนั้นนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือต้อนรับผู้มาเยือนอย่างเต็มที่ผมก็ถูกสอนมาในลักษณะนั้นเหมือนกันว่าผู้ที่มาเป็นแขกในบ้านเราต้องต้อนรับและดูแลแม้แต่ผู้ที่เป็นศัตรูถ้าเขามาที่บ้านเราก็ต้องให้การต้อนรับนี่คือความเป็นเรียกว่าสืบทอดกันมาในเลือดเนื้อเชื้อไขของมุสลิมปาทานนะครับมุสลิมปาทานก็ถือว่าเข้ามาประเทศไทยประมาณ150กว่าปีแล้วนะครับการเข้ามาในประเทศไทยนั้นก็เข้ามา2ด้านคือทางทะเลโดยที่มาทางอินเดียนะครับแล้วมาทางทะเลแล้วถ้าเดินเท้าก็เดินข้ามประเทศอินเดียมาพม่าแล้วมาเข้าที่แม่สอดนะครับจะมี2สมัยนั้นเนี่ยบางคนถ้ามาทางสิงคโปร์มาเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกากาสิงคโปร์อย่างผมยังได้ทันนะครับเขาจะเรียกเพราะว่ากากาคนเนี้ยหรือผู้อาวุโสท่านเนี้ยท่านเดินทางเข้ามาทางสิงคโปร์นะครับก็เรียกชื่อตามเรียกว่ามุสลิมปาทานเนี่ยนะครับมีท่านอาซิมชาแล้วก็เมราชาซึ่งเป็นญาติทางผู้ใหญ่ผมนะครับเป็นพ่อของย่านะครับซึ่งตอนผมเด็กๆเกิดมาผมก็ไม่ทันนะแต่ท่านเสียชีวิตตอนอายุร้อยกว่าปีเมราชาแดนมาตามอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งนะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับชุดแล้วก็ท่านอาซิมชาเนี่ยจะเป็นยุคแรกๆที่เข้ามาในลักษณะของการสู้อังกฤษนะครับแล้วมาช่วงหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็มีการอพยพมาอีกนะครับเพราะว่ามุสลิมปาทานในปากีสถานเนี่ยถูกเกณฑ์ให้ไปเป็นนักรบเพราะเผ่าปาทานเป็นนักรบอยู่แล้วก็จะให้ไปรบอังกฤษก็จะให้ไปรบที่ตุรกีแล้วก็อีกหลายประเทศซึ่งเป็นประเทศมุสลิมคนพวกนี้ก็ไม่ยอมขึ้นกับอังกฤษนะครับแล้วก็อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็จะมีอพยพมาอีกรุ่น2ก็คือรุ่นที่ช่วงสงครามโลกครั้งที่1นะครับอย่างพวกผมเนี่ยอย่างผมก็ถือว่าเจเนอรัล3แล้วพ่อมาจากปากีสถานพ่อเกิดเมืองไทยนะครับบาบาคือปู่กับตามาจากปากีสถานนะครับยายซึ่งเป็นไทยแท้ย่ามีเชื้อมอญเนี่ยก็คือหลายเผ่าพันธุ์หน่อยนะผมยังบอกว่าผมเองหลายเผ่าพันธุ์แล้วก็มุสลิมปาทานสิ่งที่มุสลิมปาทานหรือลูกหลานมุสลิมปาทานต้องรับรู้คือว่าบุคลิกของมุสลิมปาทานเนี่ยจะเป็นคนเรียกว่าจริงใจเสียงดังเลยดูว่าดุร้ายนะครับผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดนะครับมุสลิมปาทานนี่จะเรียกว่าใจถึงนะครับใจถึงพึ่งได้นะครับแล้วแต่สิ่งที่สำคัญคือ2อาชีพที่คนรุ่นเก่านะครับท่านผู้อาวุโสมุสลิมปาทานผู้อาวุโสเข้ามาในประเทศไทยอาชีพแรกคืออาชีพชำแหละเนื้อนะครับอาชีพชำแหละเนื้ออาชีพที่2ก็เฝ้ายามผมไปที่อำเภอกันตังเนี่ยอำเภอกันตังเนี่ยครับเวลาตอนที่เขามีสมัยก่อนที่เขามีอะไรมีมวยจัดมวยหรืออะไรก็ตามเขาต้องให้กากานะครับให้มุสลิมปาทานเป็นคนเก็บตัวเป็นคนดูแลเพราะว่าอะไรครับเพราะเข้มแข็งมากแล้วไม่ยอมให้ใครเข้าฟรีเขาบอกยิ่งกับสหออีกถ้าจังหวัดอื่นเขาต้องใช้สหอนะครับแต่ที่อำเภอกันตังสมัยก่อนนั้นใช้บาบานะครับที่อยู่ที่นั่นเพราะว่าเข้มแข็งมากไม่ยอมให้ใครเข้าฟรีนะครับรับปฏิบัติหน้าที่นี่คือบุคลิกของมันแล้วการเป็นยามเนี่ยไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงทุนท่านลองคิดดูว่าคนรุ่นกากาบาบาที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยไม่มีอาชีพอะไรไม่มีเงินทองไม่ได้ร่ำรวยเพราะรวยก็คงไม่เดินทางมาแต่มาอยู่สามารถจะมาทำกิจการอื่นใดได้นอกจากเป็นแขกยามกับชำแหละเนื้อชำแหละเนื้อก็เนื่องจากว่าคนไทยตามต่างจังหวัดเนี่ยคนไทยก็ไม่ค่อยนิยมทำอาชีพนี้อยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องมุสลิมสายเลือดปาทานเลยว่าเราเป็นหนี้บุญคุณคนไทยและพระมหากษัตริย์ไทยอย่างล้นเหลือการทำอาชีพชำแหละเนื้อเนี่ยนะครับพวกบาบาพวกบรรพบุรุษเราเนี่ยไม่มีเงินไปซื้อหรอกครับท่านเข้ามาสมัยนั้นก็ด้วยการที่ให้เครดิตมาก่อนให้เครดิตด้วยความเชื่อถือในสัจจะของมุสลิมปาทานเราพวกนี้ว่าท่าน
แล้วเรียกอะไรรู้ไหมครับเรียกในห้างหมดนะครับจนยังไงก็เรียกในห้างให้เกียรตินะครับแล้วให้เครดิตในการให้งัวให้ควายมาโดยไม่เก็บสตังค์ทำให้เกิดอาชีพชำแหละเนื้อปัจจุบันนี้ก็เราก็ยังยึดอาชีพนี้ผมก็ยังยึดอาชีพนี้นะครับและเป็นสิ่งที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของราชวงศ์จักรีนะครับซึ่งหลายรัชสองสามรัชกาลที่เราเข้ามาและที่สำคัญก็คือไม่ใช่ราชวงศ์จักรีและพระมหากษัตริย์อย่างเดียวคนไทยทุกคนซึ่งมีนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตานี่คือบุคลิกของคนไทยพื้นถิ่นอยู่แล้วนะครับให้เกียรติกับบรรพบุรุษของเราจึงให้เรามีอาชีพมีสาขาอาชีพเรียกว่ามีอยู่มีกินมาอยู่ในระดับที่ไม่ต้องลำบากลำบนอะไรมากนักเพราะอาชีพชำแหละเนื้อนั้นถือว่าเป็นอาชีพของมุสลิมปาทานเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเนื่องจากความเชื่อถือแล้วก็ความเข้มแข็งทางศาสนาของบาบาของบรรพบุรุษเพราะท่านเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เข้มแข็งทางศาสนาคืออะไรครับเขามาแต่งงานกับคนไทยแท้ๆซึ่งไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามแต่เขาสามารถสอนอบายเราก็คือย่าอย่างยายผมเนี่ยไทยแท้ไทยโบราณเลยครับไทยเรียกว่าไทยโบราณเลยแต่งงานกันแล้วเข้ามาอยู่ในหลักการของอิสลามอย่างเข้มแข็งนะครับพวกอบายซึ่งมาเข้ารับอิสลามนั้นเข้มแข็งในเรื่องศาสนาปฏิบัติตนถือศีลอดเรียกว่าทำทุกอย่างไปฮัดนะครับอันนี้คือความเข้มแข็งของตัวบาบารุ่นเก่าซึ่งแล้วผมเคยอย่างยายผมเนี่ยจะบอกชนาแกต้องแต่งงานกับลูกแขกนะมุสลิมนะบอกทำไมบาบาอบายเองก็เป็นคนพุทธมาก่อนอบายบอกว่าเพราะเองไม่เข้มแข็งเหมือนบาบาถ้าบาบาเนี่ยสามารถแต่งกับใครก็ได้นะครับแต่งกับใครก็ได้เพราะความเข้มแข็งของตัวเขาทางด้านศาสนาเขาก็สามารถที่จะสอนบุคคลใดก็ได้ไม่ว่าศาสนิกใดได้ให้ศรัทธามั่นในอิสลามนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นผมก็ได้รับกับตัวเองว่าผมมันไม่เข้มแข็งก็พยายามเลยทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้แต่งงานกับมุสลิมนะครับนะก็ถือว่านี่คือความเข้มแข็งเพราะพวกบาบากากาที่มุสลิมปาทานที่เข้ามาในยุคแรกนั้นมีสัจจะแล้วก็เป็นบุคลิกเสียงดังจนมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานอย่างผมนี่ก็ถือว่ารุ่น3นะครับหลายๆท่านที่อยู่ปัจจุบันนี้ถ้าจะเป็นมุสลิมเป็นลูกนอกเลยในปัจจุบันนี้ต้องถือว่าเหลือน้อยแล้วนะครับเหลือน้อยมากจะมีแต่ผู้อาวุโสหลายๆท่านที่ว่าพ่อเป็นแขกนอกนะครับใช้คำว่าเป็นพ่อเป็นแขกนอกคือเป็นประธานที่มาจากเพราะนั้นแล้วท่านต้องเข้าใจอย่างนะครับว่าตอนที่บาบาที่ประธานมาที่ประเทศไทยนั้นมาในฐานะคนอินเดียนะครับคนชมพูทวีปไม่ได้มาในฐานะของคนปากีสถานมาในฐานะของทางเหนือนะครับทางเหนือทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งติดกับอัฟกันนะครับเชื้อสายประธานเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะมาจากอัฟกันแล้วก็เป็นเปอร์เซียเก่าอย่างที่อาจารย์อนัทบอกนะครับเปอร์เซียไม่ใช่อิหร่านนะครับเปอร์เซียนั้นรวมในหลายประเทศนะครับเปอร์เซียนั้นรวมหลายประเทศสมัยนั้นอาณาจักรเปอร์เซียนั้นกว้างใหญ่ไพศาลพอสมควรนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ตัวตนตอนที่มาแต่จะถือสัญชาติอังกฤษทั้งหมดประธานเราพวกบาบากามาประเทศไทยจะใช้สัญชาติอังกฤษหมดเพราะว่าตอนนั้นอินเดียขึ้นกับอังกฤษเพราะอินเดียปกครองอังกฤษพอสมควรแล้วสิ่งที่อังกฤษกลัวมากที่สุดคือนักรบเผ่าปาทานนักรบเผ่าปาทานเป็นที่หวาดหวั่นของกองทัพอังกฤษพยายามที่อังกฤษทุกวันนี้ยังมีกองทัพที่เป็นกุรขานะครับที่เป็นชนชาติของอินเดียนะฮะยังอยู่ในยังเป็นนักรบอยู่ในพนันแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นปาทานที่ยังปัจจุบันนี้ยังมีอยู่กองร้อยหนึ่งซึ่งเป็นกุรขาเป็นสายปาทานด้วยนะครับรวมกันอยู่ในนั้นพวกนี้จะเป็นใช้มีดเก่งความที่อังกฤษเนี่ยกลัวมุสลิมเผ่าปาทานมากนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกผมเองในช่วงที่ผมถือว่าผมสำนึกในความเป็นบุญคุณของคนไทยนะครับแล้วก็ราชวงศ์ปัจจุบันนี้ผมเป็นคนไทย 100% แล้วก็ตามแต่ผมก็ถือว่าบรรพบุรุษผมแล้วประเทศไทยเนี่ยท่านจะเห็นว่ามุสลิมปาทานเนี่ยที่แต่งงานกับคนไทยพื้นถิ่นเนี่ยรุ่นหลังออกมาเนี่ยจะไม่เหมือนกับรุ่นแรกๆผ
พราะอะไรครับแล้วผมเชื่อว่าชนเผ่าปาทานในประเทศไทยนะเชื้อสายปาทานในประเทศไทยวันข้างหน้าจะเป็นสายเลือดหนึ่งซึ่งสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทยอย่างมากมายเพราะอะไรครับจากโครงสร้างที่ใหญ่บุคลิกที่ตัวใหญ่นะครับเป็นลักษณะของตัวใหญ่สูงใหญ่นี่คือเอกลักษณ์หนึ่งของปาทานแล้วความใจร้อนมีครับคนจริงใจต้องมีความใจร้อนอยู่แล้วนะพูดจาโผงผางชัดเจนอันนี้เป็นบุคลิกคู่ตัวมาอยู่แล้วได้มาแต่งกับพี่น้องชาวไทยพื้นถิ่นเขาเรียกว่ามันซอฟลงครับแต่โครงสร้างดีนะครับเอาความใจเย็นไปใส่มันสมองดีผมเชื่อว่าอีก2หรือ3รุ่นเราจะมีลูกหลานปาทานที่มีคุณประโยชน์กับประเทศชาติมากมายจะเป็นคนที่มีความรู้สูงแล้วก็จะเป็นชนชาติที่ยืนอยู่ในแถวหน้าถ้ามีการศึกษาที่ดีมีรู้หลักของศาสนาการเรียนศาสนาไม่ใช่การล้าสมัยคนที่จะทันสมัยต้องรู้ศาสนาครับถ้ายังไม่รู้ศาสนานะครับแล้วยังไปเรียนแล้วนั่นถือว่าเขายังไม่ใช่เป็นคนสมัยใหม่แล้วไม่ใช่หัวก้าวหน้าเพราะในหลักของศาสนาจะสอนทุกอย่างแล้ววันนี้ผมต้องยอมรับว่าสังคมมุสลิมปาทานในประเทศไทยที่คนไทยมองว่าเป็นดุร้ายมีอยู่ช่วงระยะหนึ่งที่มีการฆ่าแกงมีการฆ่าแกงกันอย่างวุ่นวายมันเรื่องจริงนะต้องพูดนะครับไม่ใช่ว่าเรื่องไม่จริงแต่เรื่องแบบนั้นก็ได้หมดไปแล้วจากสังคมไทยมาถึงวันนี้ผมเองเป็นมุสลิมปาทานที่เกิดในจังหวัดอุทัยธานีมีมุสลิมน้อยมากแต่ก็ยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นนายกเทศมนตรีจนมาได้เป็นส.ส.ซึ่งทั้งจังหวัดมีไม่ถึง100คนก็นี่คือความใจกว้างความมีน้ำใจของคนไทยนะครับไม่ได้มองเรื่องศาสนาผมถึงบอกว่าผมชอบอาจารย์อาลีเสือสมิงพูดมาสักครู่ว่าไปไหมไปอยู่ประเทศมุสลิมบางประเทศนะครับที่มีมุสลิมจำนวนมากยังไม่เหมือนประเทศไทยเลยครับในการปฏิบัติตัวตามศาสนาคุมหัวยังไม่ได้เลยครับบางประเทศนะครับตรงนี้เนี่ยผมถึงบอกเราโชคดีที่เกิดในแผ่นดินไทยก่อนที่ผมจะเข้าเล่นการเมืองในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีมีผู้อาวุโสท่านหนึ่งนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะครับละใจตากละใจตากเนี่ยเขาบอกกับผมว่าชดาถ้าจะเล่นการเมืองต้องทำให้ดีนะถ้าไม่ดีอย่าไปเล่นเขาบอกว่าคนไทยทั่วไปเนี่ยไปเป็นสจไปเป็นสสแล้วประพฤติตัวไม่ดีก็ไม่มีใครคิดอะไรเพราะมันหลากหลายแต่ถ้าเป็นลูกประธานจะไปเล่นการเมืองต้องอย่าให้เขาด่าได้ต้องมีอุดมการณ์ต้องตั้งใจที่จะทำมันเพราะหนึ่งเราก็เกิดมาแผ่นดินนี้เราก็มีหนี้บุญคุณแผ่นดินนี้มากมายถึงจะเป็นลูกคนไม่ได้เป็นคนส่วนใหญ่ในของประเทศแต่ก็ได้รับความเมตตาจากพระมหากษัตริย์และยังพี่น้องคนไทยอีกดังนั้นถ้าจะเล่นการเมืองต้องตอบแทนแผ่นดินเกิดอย่าเล่นการเมืองเพื่อหาผลประโยชน์ครับผมคงสรุปได้ห้วนๆเพราะเสียงอาซานมาแล้วเสียงอาซานมาแล้วนะครับได้เวลาละหมาดมาคามมักกะลิบนะครับผมก็ยังติดอย่างปาทานนะครับยังใช้คำว่ามัสบามัสปาคีนมาดิเกนมาคามมาสุตันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เด็กๆก็คงจะไม่ค่อยรู้แล้วว่านี่คืออะไรครับก็ต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิลอฟฮานนะครับผมแล้วก็ท่านสวทวัฒนะครับที่ได้จัดงานที่ดีๆและให้พวกเราได้มาพบเจอกันในวันนี้ก็ขอชุกตอัลฮัมดุลิลลาห์ต่อเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานความสำเร็จและก็ความสุขให้กับพวกเราจนถึงวันนี้และที่สำคัญก็ขอให้ทุกท่านได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอบคุณมากครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูลา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 มีแต่เรากับเราต่อจากวันนี้จับมือร่วมสร้างในดินแดนสยามพวกเราทั้งนั้นพี่น้องกันทั่วไทยไม่มีพรมแดนมา
ากฟ้าสุขแห่งสยามคือความร่วมใจไม่ดีประปรุงแก้ไขตักเตือนกันไว้และให้อภัยซึ่งกันมี